รายการผู้เช้าข่าวสปทสัปดาห์นี้จะมาอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาในประเด็นสำคัญมากมายอาทิดร.ดวงใจบุญยภาสผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1จะมาพูดคุยถึงเทคนิคและวิธีการท่องอาขยานทำนองสนอกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ประสบผลสำเร็จและพบกับนายทกรพุทธิปูรณีเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทประจำวันพุธที่25ธันวาคม2562ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ